สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและมูมูเพื่อนๆเซียวๆสุภูสุคนนะครับผม เอาละครับวันนี้เรากลับมาช่วง2คอมเมนต์กันอีกครั้งครับผมวันนี้เรามา2คอมเมนต์ของชาวอาเซียนนะครับหลังเห็นลาวโดนแล้วครับผมเขมรใส่ชุดลาวสวนฝรั่งเกือบคีบไร่รำอ้างเป็นของตนเองอันที่จริงเนี่ยมันก็มีอีกเยอะนะครับที่มันเค็มเพื่อนบ้านรอบๆนะครับแต่นักสุดก็คงรู้กันดีว่ามันเค็มแทบทุกอย่างที่เป็นของประเทศไทยของเรานะครับเรารู้กันดีนะครับและเพื่อนบ้านเราก็รู้นะเออเขาไม่ได้หลับหูหลับตาเขาก็เข้ามาส่องว่าไอ้นี่มันแปลกๆกันเฮ้แต่เราเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าโดนรองลงมาจากไทยกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าทั้งแคนทั้งเสื้อผ้าทั้งจังหวะดนตรีนะครับโดนหมดเหมือนกันครับผมแล้วคือแบบผมสงสัยมาเนิ่นนานนะครับผมทำไมมันบอกว่ามันเป็นต้นตำรับเนี่ยแต่เวลามาร้องเพลงกับเครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรีลาวแล้วเนี่ยแม่งไม่เข้ากันเลยนะแม่งบ่เข้ากันเลยนะภาษาของมันเนี่ยไม่เหมาะกับเครื่องดนตรีของเราเอามากๆนะครับฟังแล้วเนี่ยขี้หูสั่นงึกๆๆกันเลยทีเดียวนะโอ้โหระคายเคืองหูเอามากๆนะครับผมขี้หูหลุดออกมาเต้นตามเลยนะอันนี้ไม่ได้บูลลี่พูดตามความจริงเออไม่เชื่อก็ไปลองเปิดฟังกันดูครับผมมันแบบมันก็คืออ่ะมันไม่ใช่อ่ะเออเอาละบทมากไปก็ไม่จบกันพอดีนะครับผมเอาละเราลองไปฟังความคิดเห็นของเพื่อนบ้านที่แสนดีของเรากันดีกว่านะครับว่าจะคิดเห็นกันยังไงบ้างครับผมไปลองฟังกันครับมาที่คอมเมนต์แรกกันนะครับผมโอ้ยปวดหัวกับเพลงนี้ภาษาพวกมันไม่เหมาะกับการร้องเพลงเนี่ยคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์ของชาวไทยนะครับผมเราโดนแล้วไม่รอดแต่ชาวเราเงียบกริบไม่แม้แต่จะตอบโต้แต่ถ้าเป็นพี่ไทยทำอะไรที่คล้ายๆหรืออะไรที่แล้วแต่ที่จะไปล่วงละเมิดเขาสองพี่น้องนี้จะกรีดร้องปานกับไทยไปนั่งขี้ใส่กลางวงกับข้าวที่ปานมันส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้เกลียดลาวนะชอบคนลาวน่ารักดีไปเที่ยวมาก็สนุกนั่งรถไปยันซีปอนบรรยากาศคือดีมากเลยก็มีชาวลาวมาตอบใต้คอมเมนต์ครับผมคนลาวเขาไม่ออกมาพูดหรือมีคนส่วนน้อยที่พูดแต่ยังไงในสายตาชาวโลกเขาดูและก็ดูออกว่ามันคือชุดของลาวก็เหมือนกับชุดของไทยที่ว่าเขมรเค็มนั่นแหละครับเราคนลาวก็รู้ว่าเป็นของไทยความจริงยังไงก็เป็นความจริงครับแต่ยังไงก็ขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ยังมองเห็นว่าชุดนี้คือชุดของเราขอบคุณครับวงเล็บจากคนลาวคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นคอมเมนต์ของชาวลาวหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมประเทศพวกคุณเนี่ยเป็นอะไรมากไหมคนลาวเขาไม่ได้สนใจอะไรเรื่องแบบนี้หรอกไร้สาระพากันดิ้นให้พอนะครับฮ่าฮ่าฮ่าเป็นไรมากป่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นชาวลาวหรือว่าเป็นชาวเขมรที่เขามาเรียนไทยนะเขาคอมเมนต์เป็นภาษาไทยนะครับผมแต่ ไม่รอดแล้วแม่งชาวไทยก็ไปด่าเมารวมคนลาวทั้งที่คอมเมนต์เนี่ยเป็นคอมเมนต์เดียวที่เขาพิมพ์แบบนี้นะผมก็พยายามหาแต่คนส่วนใหญ่เขาก็คนลาวเขาก็ด่าเขมรเฮ้ยมึงมาเค็มชุดกูทำไมเนี่ยแต่คนไทยแม่งบางทีมันก็คิดน้อยเนาะคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นคอมเมนต์ของชาวเขมรครับผมเธอคือนักเต้นตัวจริงเธอสอนทักษะการไร่รำง่ายๆให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจวัฒนธรรมของเราและการเรียนรู้จากเธอเขาจะไม่ผิดหวังหน้าตาของเธอดังดาราแต่งตัวชุดประจำชาติได้งดงามมากดารา ดารากี่โมงดาราตุกตุกแพทเทิร์นหน่อยดิที่พูดมาอาจจะดูเหมือนเหยียดผู้หญิงนะครับแต่ผมไม่มีเจตนาที่จะเหยียดผู้หญิงคนทั้งโลกนะครับยกเว้นประเทศนี้นะครับขออภัยด้วยคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับผมทำผมเครื่องแต่งกายและเสื้อเพื่อสไตล์ลาวแม้แต่ทำนองในเนื้อร้องก็ยังเป็นเพลงแอลลาวยินดีด้วยคนลาวมีแฟนแล้วคอมเมนต์ต่อมากันครับ30ปีที่แล้วประเทศกูก็ทำแบบนี้แหละแต่สุดท้ายก็ไม่เวิร์คครับเลิกไปนานแล้วเลยสร้างตัวเองให้มีคุณค่าจนปัจจุบันก็อย่างที่เห็นแน่ๆก็คือไม่ก๊อปนะครับอันนี้จริงครับ
ไม่ต้องถึง30ปีแค่20ปีนะครับคือมันจะมีพวกเสลอคนไทยเสลอที่ชอบไปเคลมใครที่มันมีชื่อที่มีคำว่าไทยอ่ะเช่นไทเกอร์วูดไม้ไทยสันอะไรเงี้ยว่าเป็นคนไทยนะว่าเสลอแต่ยังดีที่มันมีคนที่ออกมาค้านว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เขาไม่ใช่คนไทยอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาเสลอกันอายเขาคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมไปลองฟังกันดูครับนี่คือชุดประเทศลาวที่เรารู้จักกันทั้งโลกคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับผมขมิ้นไม่รู้หรอกว่าชุดที่ใส่ลำเนี่ยทำมาจากอะไรผ้าที่ทอเป็นผ้านุ่งนั้นทำไมต้องเป็นลายแบบนั้นมีแต่ซื้อมาใส่มั่วๆแล้วก็เคลมว่าเป็นของตนเองคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับเพลงของพวกเขาทำให้ฉันเจ็บหูมากกว่าคำด่าของแม่ฉันเวลาปลุกให้ตื่นเสียอีกคอมเมนต์ต่อมากันครับชาวลาวโปรดปกป้องวัฒนธรรมของคุณนี่เขาก็ปกป้องอยู่แต่มันอยู่ข้างล่างอ่ะเยอะๆคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่ากันนะครับผมคนลาวครับนี่มันก๊อปปี้ลาว 100% เลยคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมนั่นคือการไร่รำและการแต่งกายลาวแบบดั้งเดิมนี่คอมเมนต์ของชาวลาวเริ่มมานะคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่ากันนะครับไปลองฟังกันดูครับน่าเห็นใจนะครับคนประเทศนี้จริงๆวัฒนธรรมดั้งเดิมของตัวเองมันมีแหละแต่ประเทศขาดคนมีความรู้ความสามารถในการทำงานตรงนี้สมัยพลพศฆ่าปัญญาชนตายเรียบแล้วประเทศจะเหลืออะไรก็เหลือเท่าที่เห็นคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่านะครับผมไม่ใช่มันเป็นของลาวฉันเป็นคนลาวแต่ฉันเคารพสิ่งที่เป็นของชาวเขมรคุณควรเคารพสิ่งที่เป็นของชาวลาวรวมถึงดนตรีลาวเช่นกันด้วยก็มีคอมเมนต์ของชาวเขมรมาตอบใต้คอมเมนต์ครับฉันเป็นคนเขมรและฉันยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของดั้งเดิมของลาวตอนแรกก็จะไม่เอาคอมเมนต์นี้เข้ามาหรอกให้แม่งยุกันตีกันแต่เฮ้ยความจริงมันก็ต้องความจริงมันก็ยังมีชาวคอมเมนต์ตาสว่างอยู่คอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมเนื้อร้องเป็นภาษาที่น่ารังเกียจน่าคายเคืองหูมากคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมไม่ว่าพวกเขาจะพยายามแต่งตัวและแสดงวัฒนธรรมปลอมๆออกมามากแค่ไหนก็ตามพวกเขาไม่สามารถเป็นญาติของตระกูลไทยได้หรอกคอมเมนต์ถัดมากันครับผมคุณควรภูมิใจในวัฒนธรรมของคุณแต่กรุณาอย่าเอาคลิปที่ออกมาไม่ดีแบบนี้มาลงลองคิดถึงภาพลักษณ์ของประเทศของคุณก่อนที่จะโพสต์อะไรบางอย่างบางทีเขาอาจจะไม่เหลือภาพลักษณ์แล้วก็ได้ก็เลยพยายามสร้างภาพลักษณ์ใหม่คอมเมนต์ต่อมากันครับผมเป็นคอมเมนต์ของชาวไทยครับผมลาวโดนเคมแล้วแต่คนลาวคงเฉยเห็นต้องพึ่งพาเขมรคงพร้อมยืนสมเสยให้เขาเคมเอาไปแหละก็มีชาวลาวมาตอบใต้คอมเมนต์ครับผมเราคนลาวต้องเข้าใจก่อนว่าคนลาวเนี่ยมีแค่7ล้านคนไม่ใช่ทุกคนจะรู้จักเพลงนี้นะส่วนคนไทยมี70ล้านคนดูแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าทำไมถึงมีคนลาวคอมเมนต์น้อยและพวกเราก็ไม่ได้นิ่งก็ไล่ด่าเหมือนกันพี่อิ่มก็ไปหาเลี้ยงเขาแท้บักฮ่านี่เม้ปากมึงอยู่ซื้อๆว่าเป็นดีบักปอบคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับผมกัมพูชาใส่ชุดของทุกชาติอื่นยกเว้นชุดประจำชาติของตนเองบรรพบุรุษจะต้องเสียใจคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นคอมเมนต์ของชาวเขมรครับผมเขมรและลาวเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีก็มีชาวลาวมาตอบใต้คอมเมนต์ครับผมกูได้บอกมึงบักขี้ข้าไงคำด่าประมาณว่าใครบอกมึงไอ้ขี้ข้าคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมชุดลาวก็โดนบอกเวียดนามก็โดนเพลงมาเลเซียก็โดนถ้าเขมรเอาเวลาที่เคมประเทศอื่นเนี่ยมาพัฒนาประเทศตัวเองผมว่าคงเจริญรุ่งเรืองไปแล้วคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมพวกเขาต้องหน้าด้านแค่ไหนถึงจะทำได้ถึงขนาดนี้โชคดีฉันเป็นคนพม่าประเทศไม่ได้ติดกับพวกเขาคอมเมนต์ต่อมากันนะครับไปลองฟังกันดู
ขอบคุณที่อุดหนุนผ้าราวเผยแพร่เสื้อผ้าราวแต่อย่าบอกว่าเป็นของคุณคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมปฏิคมีนมีบางอย่างเป็นของตัวเองไม่ควรละอายใจที่ใส่ชุดของตนเองไม่ใช่ใส่ชุดของเราเช่นนี้คอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมเขาไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเหรอคอมเมนต์ถอนมากันครับผมล่าสุดขโมยวัฒนธรรมลาวนำบักซุ่มปอบคอมเมนต์ถัดมากันครับเต้นไม่เป็นไม่อายตัวเองไม่มีอะไรนอกจากคำเพียงคอมเมนต์ถัดมากันครับผมฝรั่งขี้คอกเขมรขี้เค็มพากันเข้าลกเข้าพุงแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปฟังกันครับเปลี่ยนจากอ้างชุดไทยเป็นอ้างชุดลาวแล้วหรือซุ้มกูโดนจนได้ก็จบไปแล้วนะครับกับการสองคอมเมนต์ของชาวอาเซียนนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับคอมเมนต์เหล่านี้นะครับผมคนไทยแม่งก็บางคนเนี่ยบางคนแต่ส่วนใหญ่ผมเห็นนะก็ออกมาช่วยปกป้องประเทศลาวเนาะว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นชุดของลาวเฮ้ยมันไม่ได้แบบนี้ช่วยกันแบบอันนี้รู้สึกดีแต่มันก็จะมีแบบอีกพวกแบบเนี้ยมึงชอบไปกัดเขาอะมึงทำไมต้องไม่เห่าใส่เขาเห่าใส่เขาอะไรของกูเนี่ยเห่าใส่เขาก็อยู่ซื่อๆของเขามีประชากร7 ล้านแล้วก็มีปัญหาในประเทศมากมายเขาต้องทำงานทำการไม่ได้มีเวลาบ้างเหมือนพวกเราเนื้อเรามี70 ล้านคนเราก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนๆนะเพื่อนบ้านที่แสนดีของเรานะครับผมไม่อยากบอกพี่น้องเดี๋ยวเขาโกรธเรานะแต่บางคนเขาชอบที่เรียกกันว่าพี่น้องแต่บางคนเขาก็ไม่ชอบอันนี้เราก็ต้องพูดตามให้เกียรติของเขาเนาะเขาก็พยายามป้องแล้วล่ะถ้าเราเลื่อนลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีคนเรามาพูดด่าเขมรกันเยอะแยะมากมายบางคนก็เขาเข็มชุดไทยเขาออกมาช่วยปกป้องว่าเฮ้ยก็ช่วยด่าอยู่นะอะไรแบบเนี้ยแต่ด้วยจำนวนประชากรที่น้อยมากน้อยกว่าเขมรถึงครึ่งนึงเลยนะเขมรมี15 ล้านคนคนเรามีแค่7 ล้านคนเท่านั้นเองนี่ก็เราก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีไม่ใช่เฮ้ยเห็นเขาไม่ออกมาพูดก็ไปว่าเขาพูดปันว่าคนลาวมี70 ล้านคนเนาะโอ้ยเงือกไหลเงือกวีคอเนี้ยบักป๊อปมึงด่ากันเหรอขอไปแต่มันไม่พูดไม่ได้เราก็ต้องพูดเรื่องเนี้ยโอเคถ้าคิดไม่ได้ก็กดดิไลค์คลิปนี้ก็ได้ครับผมแต่ก็อยากเตือนสติบางคนที่แบบเฮ้ยมึงจะไปสร้างศัตรูเพิ่มทำไมนะใช่บางคนก็อาจนะเพราะว่าอาจจะไม่ชอบคนลาวอะไรแบบเนี้ยแต่มันก็ต้องมีเหตุผลหน่อยบางทีมึงก็แบบหลับหูหลับตานิดหลายโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันยืดยาวกันไปมากกว่านั้นนะครับผมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม